ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero ครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero ครับและนี่ก็คือรายการ Forex 24ชั่วโมงนะคะเย้วันนี้ก็มาสตรีมเช่นเคยครับแต่มาดึกไปหน่อยนะแล้วก็มีอาจารย์เพื่อนนะครับมาแจมด้วยนะตอนนี้ 4:59 ครับวันนี้วันที่29/6/2565นะครับมีถ้อยแถลงของจอห์น พาวเวลไปแล้วช่วง 3:00 นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่นะ เกี่ยวกับตลาดหุ้นซะมากกว่านะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาหาตัวเทรดนะครับซึ่งจริงๆเราเทรดกันไปแล้วหาตัวเทรดได้เรียบร้อยแล้วด้วยครับใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์อยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้เปิดสตรีมนะฮะลืมวิเคราะห์เพลินทีนี้เรามาเปิดสตรีมเนาะแล้วก็มาได้ตัวเทรดเป็น NZDJPY นะครับกึ่งๆจะคู่เช้าอ่ะนะใช่ไหมนิวซีแลนด์กับเงินเย็นนะฮะเป็นเช้าเลยครับกึ่งคู่เช้าเลยตอนนี้พวกเรามองหน้าลงนะครับมองหน้าลงแล้วก็ได้กดเซลไปแล้วไม้แรกแล้วก็รอจะเปิดไม้สองด้วยแต่ขอให้ราคามันวกกลับขึ้นมาก่อนนะฮะให้มันทะลุโลว์ไฮโซนนี้มาก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดไม้สองนะครับเรามองหน้าเซลหน้าที่มองหน้าเซลเพราะว่าโซนนี้นะครับมีไดเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็ราคาก็ร่วงหลุดเน็กไลน์ลงมาเรียบร้อยหมดแล้วฮะหลุดไฮโลเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ก็เลยมองว่าเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับส่วนจุดทำกำไรเรามี2จุดนะที่มองไว้ตอนนี้นะครับจุดแรกจะเป็นโซน84823นะครับเส้นขาวตรงนี้แล้วก็จุด2จะเป็นโซน 161.8% นะครับที่84785ครับนับได้ประมาณกี่จุดเส้นขาวเนี่ย100จุดนะครับเส้นขาวประมาณ100จุดเหรียญตามเป้าเลยครับผมส่วน161.8% ฟิโบเนี่ย137จุดครับโอเค ประมาณนี้นี่คือที่เรามองนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าจะได้กำไรเลยไหมนะครับเ พิ่งเปิดออเดอร์ไปไม่นานนี้เองตอนนี้ติดลบอยู่40เหรียญเล่นไป1ล็อตนะครับใช่คือเราเล่น1ล็อตกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วหลายๆคนเค้ามองว่าเฮ้ย1ล็อตมันเยอะไปเปล่ามันเสี่ยงเปล่าเพราะว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็ลบทันที30เหรียญ นะบางที20 30 40นะอันนี้เป็นค่าสเปซนะคะใช่ครับเปิดเยอะสเปซก็จะเยอะไปตามแต่บล็อกเราดีหน่อยนะเราใช้วิธีเฮดจิ้งนะครับบล็อกเราดีหน่อยที่ไม่มีค่าสวอปถือข้ามคืนได้แบบสบายๆเลยนะครับเฮ้ยไม่มีค่าสวอปด้วยทำยังไงครับน้องเนยครับอธิบายหน่อยครับโอ้โหง่ายมากคลิกไปที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเราจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆสมัครกันแล้วก็ใครที่สมัครกันเข้ามาก็จะสามารถเข้ากลุ่ม LINE ของเราด้วยแล้วก็จะมีอัปเดตนะคะฟอเร็กซ์ให้จันดาเนี่ยอัปเดตให้ทุกวันเลยก็ใครที่สนใจดูที่ใต้คลิปเลยนะคะโอเคมาลุ้นกันต่อครับทีนี้ว่าตัว NJ จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับหลุดแล้วฮะหลุดแล้วโอ้โหจังหวะนี้65เหรียญแล้ว63แล้วตอนนี้หลุด 100% ฟิโบเรียบร้อยถ้าเส้นแดงมาถึงมาถ้าเส้นแดงเส้นบิดเส้นอาร์คเนี่ยมาถึงเส้นขาวน่าจะได้100เหรียญมั้ยถ้ามาถึงเส้นขาวเหรออ๋อถ้าเส้นแดงนี้ใช่ไหมใช่ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงถึงอีกเหรอไม่161.8คุณเราอยู่นี่ไงก็วัดมามัน100จุดนี่ไง90เองแสดงว่า peak value มันน้อยหน่อยพูดไหลแล้วครับมันเป็น UJ มั้ยครับใช่ๆ NJ NJ โอ้ปอดเนิร์ดก็กำไร25เหรียญโอ้โหไม่ได้เปิดคนไม่ได้เปิดเขาเลยเรา2คนจะได้ใช่ครับผมยาวไปจังหวะที่มันกระซวกขึ้นไปเนี่ยผมไม่น่าได้ของเลยถ้ามันเด้งอีกก็จะเด้งเพื่อลงนะถ้าเด้งอีกก็เปิดเอาไหมแต่สต็อปก็เท่าเดิมอ่ะสต็อปข้างบนเลยจ็อบก็แกงไกลอยู่แต่ถ้าเด้งสูงก็เราก็ได้เปิดอยู่นะถ้าเด้งสูงเด้งแล้ว5ทีใครอยากเปิดเพิ่มจังหวะนี้โอ้โห340เด้งกว่านี้หน่อยแล้วกันนะตอนนี้1นาทีกลับตัวนะคะแต่ว่าโมเมนตัมมองลงอยู่จะเปิดไม้เพิ่มแล้วนะอึดอัดเหลือเกินไปอุ้ยขอเป็นตั้งเหี่ยวได้ไหมดูดิพอนิ้วจอบปุ๊บเนี่ยดูดิอ่ะนี่ไงเรียบร้อยเปิดแล้วอ่ะเปิดไม้สองเรียบร้อยเมื่อกี้เปิดเป็นแท่งเขียวพอดีเลยเปิดตอนที่มันเป็นแท่งเขียวนะตอนนี้มันลงมาแล้วเย้ไม้แรก80ไม้สอง70ก็150เหรียญถ้ามาโลเดิมนะเป้าโลเดิมแน่อ่ะไล่มาเรียบร้อยครับมีเคลียร์ก่อนขึ้นแล้วก็เคลียร์ก่อนลงนะชัดเจนเลยอืม
เงียบนะฮะเงียบเงียบกันแล้วนะฮะเพราะว่ามันขึ้นนะครับตอนนี้พอร์ตรวมลบอยู่จริงเปิดเพิ่มเพราะว่าจะได้ออกเร็วขึ้นกลายเป็นว่าติดลบเยอะขึ้นไม่เป็นไรมาดูจังหวะนี้กันก่อนนะครับจังหวะนี้ของ NZDJPY นะฮะนิวซีแลนด์ JPY new high ขึ้นมาครับมาดูซิว่าเราจะได้เปลี่ยนจังหวะการเทรดไหมนะคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนครับตรงนี้คือซอฟต์ลอสปกตินะครับตรงนี้ซอฟต์ลอสปกติเลยแล้วก็ถ้าราคามาถึงนะครับอาจจะมีการทำโอเวอร์แลปนะครับทิ้งไส้ก่อนที่จะพักตัวลงมานะคาดการณ์ว่าอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าทะลุขึ้นไปถามว่าจะต้องทำยังไงต่อนะก็มาดูกันว่าขึ้นพักทะลุพักแล้วมันทะลุอีกหรือเปล่าถ้าทะลุอีกนะครับก็อาจจะมองย่อลงมาแล้วจะปิดเซลแล้วก็เปิดบายสวนกลับขึ้นไปนะครับเพื่อเอาทุนคืนครับยังไงก็คิดว่าน่าจะไม่แพ้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาดู1นาทีหน่อยตอนนี้1นาทีโหตอนแรกเคลียร์จังหวะนี้คิดว่าจะลงแล้วนะครับนะหักลงมาแล้วครับแต่ Forex อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเข้า New High ต่อได้เฉยเลยทีนี้พอ New High ต่อแบบนี้ก็แปลว่าออกจากกรอบนะครับขึ้นพักทะลุพักหรือทะลุเพื่อสร้าง Divergence นะครับอาจจะมาสร้าง Divergence โซนนี้นะถ้า Divergence จริงๆก็อาจจะไซด์เวย์ก่อนที่จะหักหัวลงในอนาคตนะครับแต่ถ้าไม่ Divergence นะ New High ต่อชุดนี้ก็จะเป็นเทรนด์ยังไม่จบนะมีโอกาสจะไปได้ถึงไหนเดี๋ยวขอตี Fibo จริงๆต้องเป็น Projection นะอันนี้มี Projection ให้ใช้หรือเปล่าก็ส่งมันได้มากเลยเดี๋ยวผมตีวัดกับหัวก็ได้อันนี้มันเป็น Frag Pattern นะครับมันเป็นชุดขึ้น A B นะครับเท่ากับ C D เนาะมันเป็นแฟกต์แพทเทิร์นเพราะว่าพักตัวสั้นไม่เกิน 50% นะครับพักตัวสั้นมากเดี๋ยวลองดูว่ามันจะศูนย์อยู่นี่อ่ะก็ไปประมาณโอ้แนวต้านเลยครับแนวต้านของไทม์เฟรม5นาทีเลยซึ่งเป็นจุดโลว์ไฮของซอฟต์ลอสของคนทั่วไป AB เท่ากับ CD D น่าจะมาจบตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีฟอลเบรกให้ได้เห็นกันเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเขียนกำกับไว้ด้วยอาจจะมาถึงฮะทาร์เก็ตนี้แล้วก็พักตัวรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็มีแผนเราต้องมีแผนแบบนี้นะเวลาจะเทรดนะครับมีแผนทั้งเข้าทั้งออกให้ชัดเจนนะครับมีแผนถ้าผิดทางจะแก้เกมยังไงนะครับเพื่อให้เราไม่แพ้ในเกมระยะยาวนะฮะแล้วก็จะสามารถทำกำไรได้แต่ถ้าผิดทางก็จะเท่าทุนนะฮะเราจะแก้เกมกันไหมเท่าทุนโหลงแรงเลยกำไรพอร์ตรวม15เหรียญลงแบบนี้ก็ถ้าขึ้นไปได้ก็น่าจะไดเวอร์เจนต์หนักเลยฮะไดเวอร์เจนต์หนักก็น่าจะมีโอกาสลงต่อแต่ถ้าลงหนักขนาดนี้อาจจะเด้งนิดเดียวแล้วก็ลงต่อเป็นซิกแซกลงครับน่าจะไหลลงมา84790ได้ไม่ยากโอ้ไหลยาวครับแบบนี้เสียทรงเรียบร้อยครับแหมท่าทางจะได้นอนแล้วอีกนิดนึงนะครับอดทนอีกนิดนึงพวกเรากำไรพอร์ตรวมทีมตอนนี้37เหรียญ นะฮะพอร์ตส่วนตัว500บาท90เหรียญแล้วโอ้โห90เหรียญแล้วจังหวะนี้เราจะปิด100หรือว่าเท่าไหร่ฮะคุณอ๊อฟฮะอันนี้มา84แล้วมาเสียงจากจันดาบอกว่าแนวรับโอ้โหแนวรับ อะไรอะไรตอนนี้ตอนนี้มองเห็นลุ้นอยู่ตอนนี้จะอีก18เหรียญพี่ดาจะ100จะ100อ่ะแต่ว่าพี่ดามองแนวรับเดิมถ้ามองแนวรับเดิมเนี่ยก็จะประมาณ150กว่าเหรียญนะเพราะว่าเรามี2ไม้อ่ะแต่ว่าเขาคิดว่าถ้าอยากนอนเร็วก็ปิดไปเลยเฮ้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเด้งมาละเด้งมาละอู้เด้งแรงด้วยเดี๋ยวเด้งมาลงต่อทำไมไม่เห็นนะอู้เด้งแรงด้วยเด้งแรงด้วยโอ้โหเด้งมาไหมเด้งมาไหมแต่ว่าเสียทรงไรอุตสาเด้งสรุปมันจะเราจะได้แค่70 ใช่ไหมสรุปแต่ว่าน่าจะเด้งลงได้อีกนะคิดว่าถ้ามันไม่กลับตัวขึ้นย่อยในหนึ่งนาทีเจอสต็อปฮันท์5นาทีนะครับถ้ากลับตัวอย่างนี้นะห้านาทีนี่เป็นสต็อปฮันท์เลยดูทรงก่อนครับยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวครับนอกจากแท่งเทียนอย่างเดียวนะอย่างอื่นยังไม่เห็นครับน่าจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแต่การลงต่อรอบนี้อาจจะหลุดบิ๊กไว้ลงมาแค่นิดเดียวนะเพราะว่ามันกลับตัวค่อนข้างแรงนะฮะไม่ดีต่อการเทรดระยะสั้นไวมากจากบวก80เหรียญเมื่อกี้นี่อย่างนี่90เหรียญใช่ป่ะเมื่อกี้นี่อย่างนี่เออบวก5เหรียญแป๊บเดียวเนี่ยมาให้ภาคอะไรเนี่ยเฮานอนแล้วเนี่ยจะเร็วอะไรขนาดนั้นเอออ่ะ
จากฟ้าดีๆเป็นแดงอะฮะแบบเดียวเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะเออรอรอบใหม่ค่ะโอ้โหตอนนี้บวกมา110อื้อหือเมื่อกี้113เหรียญตอนนี้บวกไปที่85แล้วดีดขึ้นมานิดนึงนะเมื่อกี้เนี่ยเปิดไม่ทันน่ะเออเมื่อกี้นี้นั่งดูทีวีอยู่นะคะกะว่าจะมาปิดให้เพื่อนได้ดูพร้อมๆกันตอนนี้จะปิดที่100เหรียญนะอ่ะ100เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะปิดไปก่อนไม่งั้นไม่ได้นอนอ่ะตอนนี้ตี2แล้วทุกคนโอเคไปปิดไม้แรกไว้แล้วนะเอ้ยไม้2เนี่ยต้อง50กว่าเหรียญ นะมันถึงจะได้100เดี๋ยวลงมาสิจ๊ะลงมาเมื่อกี้ปิดไปแล้ว55เหรียญอ่ะเหลือตอนนี้45 49 51 51ขออีกนิดนึงลีลาอ่ะ60โอเคเรียบร้อยนะคะโอ้โหกว่าจะได้หลับจะได้นอนวันนี้อ่ะพอร์ตเรานะคะบวกไป116เหรียญเพิ่งปิดไปเมื่อกี้นี้เลยนะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะเกือบ3ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าไม่ปิดตอนนี้ไม่ปิดวันนี้ก็คงจะไม่ได้นอนนะคะสรุปแล้วก็ทำกำไรไปได้นะคะในวันนี้ตามเป้าเลย116เหรียญอ่ะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้แหละนะคะใครอยากเฝ้าต่อก็เชิญเลยนะตอนนี้จะไปนอนแล้วทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจบไปแล้วนะคะสำหรับ Trade Forex 24ชั่วโมงใน EP ที่7ค่ะสังเกตว่าถ้าเพื่อนๆได้ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยการเทรดแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะอย่างใน EP ที่6ที่ผ่านมาก็คือใช้เวลา1ชั่วโมงเท่านั้นเองในการทำกำไร113เหรียญค่ะแต่ใน EP ที่7นี้นะคะเนื่องจากกราฟเขามีการกลับตัวระหว่างที่เราทำการเทรดค่ะทำให้เราต้องรอต่อไปอีกนะแล้วก็ใช้เวลาไปกว่า3ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าในที่สุดก็สามารถทำกำไรไปได้116เหรียญอย่างที่ได้ดูกันไปค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเทรด Forex นะคะตอนนี้ทาง Money Hero ของเราก็ทำการเรียนการสอนนะสำหรับ Forex ในรุ่นที่3นะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ในช่วงของการดูหน้าเทรดสดนะคะไลฟ์เทรดกันหน้างานเลยนะคะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ใน LINE @moneyhero ค่ะสำหรับใน EP หน้าเราจะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องหรือไม่ก็อยากให้เพื่อนๆติดตามรายการ Trade Forex 24ชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้เพิร์ทลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย